โอเคนะครับก็สวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็จะมาสอนลงหน้ายูเซนโบนะครับนักเตะจากจาเมกานะตอนนี้ก็ไปฝึกซ้อมร่วมกับโบรุสเซียดอร์ทมูนด์บ้างผมก็เลยย้ายให้ไปอยู่ในดอร์ทมูนด์เลยแล้วกันสำหรับยูเซนโบนะฮะนักวิ่งอันดับ1เลยก็ว่าได้นะครับจากจาเมกาอันนี้ก็เป็นภาพตัวอย่างจากแพทเอสแพทนะมันก็มีมินิเฟสด้วยแพทอื่นมันก็มีมินิเฟสนะเช่นแพทโปรอย่างเงี้ยก็มีมินิเฟสแต่แพท PTE เนี่ยผมทำมินิเฟสไม่ได้ผมก็ไม่รู้มันเป็นปัญหาอะไรนะมันก็จะไม่มีแค่แพท PE นะที่จะไม่มีมินิเฟสแพท AS แพทกับแพท Pro Professional นะครับจะมีมินิเฟสนะครับโอเคจะว่าด้วยเรื่องสตัดเลยแล้วกันสตัดของ AS แพทจะเป็น74นะครับแต่สตัดของไอ้นั่นน่ะตัวของแพท Pro จะ85หรือเปล่าผมจำไม่ผิดนะโอเคสตัดมันจะต่างกันนะครับโอเคก็สวมเสื้อหมายเลข99จาเมกาอายุ31ปีส่วนสูง196นะครับทางด้านยูเซนโบโอเคครับแพทไหนที่ใช้ได้บ้างก็จะมีแพทโปรเฟสชั่นอลแพท PTE แล้วก็แพท AS แพทนะครับที่สามารถใช้ได้ของเพจ2017สามารถใช้ได้แค่3แพทเท่านั้นนะครับที่ผมทำนะครับโอเคเราสักแป๊บหนึ่งคลิกขวา Open Link ไปโอเคลิงก์โหลดก็จะเป็นแบบ Google Drive นะครับให้คุณกดดาวน์โหลดอย่างนี้เลยมันเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับแต่มันก็จะโหลดให้อัตโนมัติเลยนะมาอย่างมาแล้วแต่ผมจะไม่โหลดซ้ำนะครับเพราะว่าผมโหลดเสร็จแล้วนะแคนเซิลไปแล้วก็ปิดไปโอเคโหลดเสร็จแล้วจะได้ไฟล์ตัวนี้มาให้คุณทำการคลิกขวาแล้วก็ไอ้เหี้ยแตกไฟล์ไปแตกไฟล์มาปั๊บก็จะได้โฟลเดอร์ตัวนี้มานะครับให้คุณคลิกเข้ามาเลยโอเคนะครับมันก็จะมีทั้งหมด3แพท Professional Patch PTE Patch AS Patch นะครับให้คุณเลือกว่าคุณเล่นแพทไหนคุณเลือกแพทนั้นนะครับสมมุติว่าผมเล่นแพท AS Pad อยู่นะตอนนี้ใครเล่นแพท AS Pad ก็เข้าตามผมเลยเข้ามาที่ AS Pad copy edit ไป copy เข้ามาที่ DBC ที่ document หาคำว่า Konami ฮะแล้วก็มาที่ page 17จากนั้นก็เซฟนะครับสำหรับใครที่เล่น AS Pad นะครับก็เข้า folder AS Pad แล้วก็พาร์ท edit ลงไปแล้วก็ replace ลงไปนะครับยังไง document save อะไรเนี่ยก็ประมาณนี้ลบตัว backup ออกก่อนนะครับก็เช็ควันด้วยตรงหรือเปล่านะครับ242561นะครับก็น่าจะตรงกันแล้วนะโอเคก็ตามนี้เลยนะครับจากนั้นก็ปิดไปแล้วก็คลิกขวาที่ไฟล์เกม open file location นะครับเข้ามาที่ folder download แล้วก็ลาก Facebook ไปลากวางลงไปเลยนะครับสำหรับใครที่เล่นแพท AS ใครที่เล่นแพท PTE ใช่ไหมครับก็เอา edit ทำเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับแล้วก็ลาก Facebook ของแพท PTE ลงไปนะครับโอเคก็ประมาณนี้ใครเล่นแพท Professional แพทนะครับก็ลาก edit ลงไปนะครับเหมือนเดิมเหมือนเมื่อกี้เลยที่ในอยู่ใน save document konami page 2017 save แล้วก็เอา edit ของแพท Pro ไปวางนะครับแล้วก็เอา Facebook กับ Mini Face เนี่ยลากลงไปนะครับอันนี้ก็จะเพิ่มมาตรงก็คือ Mini Face นะครับให้ยัดไฟล์ Mini Face เข้าไปก็จะมี Mini Face ของ Usain Bolt เข้าไปนะครับแล้วก็นั่นเตะ Usain Bolt เข้าไปในเกมนะครับแล้วก็อย่าลืมเอา Edit ไปวางด้วยนะสำหรับแพท Pro แพท PTE ก็จะมีแค่หน้านะครับแต่จะไม่มี Mini Face นะแพท PTE นะผมทำได้แค่หน้าแล้วกันแล้วก็ส่วนของ Patch Pad ก็มันจะมี Mini Face ให้อยู่แล้วในเกมนะครับทางแพทเขาจัดการมาให้เรียบร้อยนะครับก็เราลงแค่หน้าเพิ่มก็คือหน้า Facebook นะครับก็ตามที่ผมบอกเลยนะโอเคก็มาเปิดโปรแกรมยัดไฟล์เลยนะครับผมเล่นแพท AS แพทก็จะยัดไฟล์สำหรับแพท AS แพทเลยก็ลงหน้านักเตะ Usain Bolt ได้เลยนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับโอเครอแป๊บหนึ่งโอเคแป๊บหนึ่งนะครับเด้งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมหาแป๊บหนึ่งนะครับได้วางไปไหมเนี่ยผมใส่ไม่ได้วางรอสักครู่หนึ่งโอเคเดี๋ยวมาสักแป๊บหนึ่งนะฮะเอาใหม่ผมก็ลืมไปละขอเป็นฝันพิชชั่นที่ดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ลากไฟล์ CBK ไปแล้วมา copy ไปก็ได้copyโอเคลืมซะละโอเคเราสักแป๊บหนึ่งนะครับจากนั้นก็หาคำว่า Facebook นะครับ
FNCEBOLT นะครับโอเคอยู่ล่างสุดเลยก็ยัดฝ้าได้เลยนะครับติ๊กของเสริมอะไรก็เรื่องของคุณเนี่ยแล้วก็เอาไว้จะติ๊กตรงไหนก็แล้วแต่นะครับมันไม่มีปัญหาเลยกับตัวเกมจะไว้ล่างสุดจะไว้ตรงไหนก็เรื่องของคุณเลยผมก็ยัดฝ้านะครับเฟซบุ๊กตัวนี้ FACE นะอ่ะยัดไปอันนี้ผมก็ใช้กับแพด ASPad นะครับแล้วก็เซฟโอเคยัดฝ้าไปแพด ASPad อย่าลืมเปลี่ยนเป็น DLC 3.0 ติ๊กเข้ามาเซฟแล้วก็ยัดฝ้าเลยนะครับผมโอเคสำหรับแพท PTE ก็ยัดเหมือนกันเลยPTE ก็จะมี Facebook เหมือนกันนะครับก็ยัดไฟล์เหมือนเมื่อกี้เลยก็ได้แล้วก็แพท Professional นะครับก็จะมี Facebook เหมือนกันก็ยัดไฟล์ตัวนี้ไปด้วยแล้วก็เพิ่มยัดไฟล์ Mini Face ไปด้วยนะครับก็จะเข้าเกมให้เลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็ค่อยๆทำนะครับคุณเล่นแพทไหนคุณก็เลือกแพทนั้นนะครับใครเล่นแพท Pro คุณเลือกแพท Pro ใครเล่นแพท PTE คุณก็เลือกแพท PTE ใครเล่นแพท SS Pad ก็เลือกแพท SS Pad นะครับโอเคก็จะมาชี้แจงประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่อยากเล่นตัว Yusenbo เข้าไปในเกม PS 2017นะครับก็สามารถโหลดลงไปเล่นกันได้เลยนะครับสปีดนี้เร็วมากเลยนะครับวิ่ง99ก็ปรับให้เรียบร้อยนะครับโอเคครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ